ื่องนี้ไม่จริงนะเหตุผลคือไม่ข้อหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้ความจำดีขึ้นข้อสองก็ไม่ได้ป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วยข้อสามก็คือถ้าหลงทำอย่างนี้เนี่ยทำติดต่อไปนานๆเนี่ยสมองจะเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเพราะไม่ได้เจาะจงไปที่ต้นเหตุของโรคสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการสะสมของเสียที่เกิดการเผาผลาญการทำงานของเซลล์สมองอย่างนี้นะครับปัจจัยหลักอันดับหนึ่งเนี่ยนะคืออายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่เป็นโรคสมองเสื่อมมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นแบบทวีคูณอันนี้ข้อมูลเหมือนกันหมดไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศปัจจัยอันที่สองก็คือการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะไม่เพียงพอตรงนี้เนี่ยไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่เพียงพอตรงนี้ปัจจัยที่สามที่เป็นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนธรรมดาเท่าครึ่งถึงสองเท่าอันนี้ข้อมูลงานวิจัยทั่วโลกกำหนดขั้นแรกอันตรายก็เป็นน้อยๆเหมือนกันเขาแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันขั้นแรกเนี่ยหมายว่ากิจกรรมที่เคยทำได้เนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้ง่ายๆเพียงแต่ทำอาหารหุงข้าวอะไรพวกนี้ก็ อาจจะไปหุงข้าวอาจจะเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ก็ได้ลดปริมไฟไหม้อย่างนี้ก็มีบางคนอาจจะเอาน้ำที่อยู่ในชักโครกขึ้นมาแปรงฟันมาทำอะไรก็ได้เพราะสมองก็แยกไม่ออกหรอกสะอาดจะสกปรกของง่ายๆที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้ตรงนี้น่ากลัวมันต้องมีคนประกบคนหนึ่งสองคนเนี่ยน่ากลัวมากแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอเจนิกเนี่ยนะหรือถ้าออกให้มากพอทำให้มากพอเนี่ยสามารถจะป้องกันได้มันจะต่อสู้ปัจจัยโรคสมองเสื่อมกับอายุเนี่ยยิ่งทำมากยิ่งได้มากคือวอล์กกิ้งจ็อกกิ้งก็ได้ให้ถึงเหนื่อยนะแม้ยาเหมือนกับฉีดยาเหมือนกันถ้าสมมติว่ายามันน้อยไปมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยสรุปเรื่องนี้มั่วครับงดการแชร์ต่อนะครับการกำมือแล้วก็แบมือแบบนี้ไม่สามารถที่จะป้องกันอาการสมองเสื่อมได้ไม่เพียงพอนะครับคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการที่จะสามารถป้องกันสมองเสื่อมได้ก็คือให้สมองต้องทำงานตลอดเวลาและการบริหารสมองที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายด้วยการแอโรบิกให้ร่างกายเนี่ยของเราได้ขยับด้วยนะฮะซึ่งมันจะทำให้เป็นการขจัดสารพิษออกจากสมองได้อีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นไม่ต้องทำตามนะครับกำมือแบมือช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้นะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารการกินด้วยคุณผู้ชมครับอาจจะต้องเลือกให้ดีด้วยนะครับเลือกสารอาหารที่บำรุงสมองแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้สมองของเรานั้นยังทำงานได้ดีอยู่ครับ